สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทางผลวิศวพารวยนะครับอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับภาคคำนวณตัวเลขผมและน้องทีมงานนะครับขอขอทุกท่านติดตามช่องทางผลวิศวพารวยส่วนอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือดวงมงคลชีวิตเป็นเคยครับอีกไม่ช้าไม่นานนะครับผมคิดว่าไม่เกินสิน้น สิ้นเดือนสิงหาหรือปลายเดือนเดือนนี้ครับเร็เร็วนี้ครับผมจะเปิดสอนเนี่ยครับคู่มือเนี่ยครับทำพีแก้เสริมเติมแต่งดวงชะตานะครับน่าจะรับประมาณ5 0าสิถึงร้อท่านแต่ฟังก่อนนะครับก็คือว่าพีพี่อยู่แดนไกลอยู่ออสเตรเลียนะครับ1ท่านเขาจะเป็นสปอนเซอร์ให้ นะครับแต่ตอนเนี้ถ้าจองที่เข้าไปสอนนะครับผมกำลังหาสารที่อยู่ต่ำสุดก็คือราคานะพูดตรงๆเลยครับก็คือหนึ่งหมืนบาทพอลดให้แล้วนะครับเพราะว่าเราจะไปสอนฟรีบางคนก็ถามผมว่าอาจารย์สอนฟรีแล้วเหรอสอนฟรีครับในกรณีที่เรามีสปอนเซอร์ให้นะครับส่วนค่าขนมนวนเนยต่างๆเนี่ย คนที่ไปเรียนมันอาจจะขอค่าขนมให้น้องๆที่เข้าไปช่วยเราเนี่ยครับนี่ก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าเป็นม่ออกแรงได้แต่น้องๆเขาอาจจะเหนื่อยเพราะเขาต้องสร้างเนื้อสร้างตัวของเขานี่ก็เอาเรื่องจริงมาพูดกันเลยแล้วก็ถ้าเกิดผมสอนโดยที่ไม่มีซอนเซอร์นะครับผมอาจจะคิดค่าขนมนมเนยของผมด้วยเช่นกันผมก็ให้ใจเหมือนกันแล้วก็ น้องทีมงานก็ให้ใจเหมือนกันแล้ววันที่เราจะเปิดสอนฟรีครับตอนเนี้ยขอเวลาสรุปนิดนึงผมอยากจะบอกว่าผมขออนุญาตสถานที่เขาว่าผมจะให้คนที่มีแหวนหรือกำไรนะครับทุกตัวอย่างใครมีแหวนประกาศเลยนะครับใครมีแหวนใครมีเพชรนินจินดานะครับผมจะให้เขาอ่ะเข้าไป จำหน่ายฟรีเหมือนกับช่วยกันเหมือน,นว่าเ,เขาเป็นโอท็อแต่เน้นว่าอะไรที่เกี่ยวกับการเสริมเติมแต่งดวงตาเพราะว่าคอนเซปต์ของหนังสือเล่มนี้คือการเสริมเติมแต่งดวงตาแต่ดูที่ว่าสถานที่นั้นใหญ่ขนาดไหนตอนเนี้คือได้กองทัพเรือนั่นแหละครับส่วนที่เขาผมไปดูมาแล้วว่าโอ้โอทงพอสมควรแล้วก็เขาน่ารักมากเขาคิดไม่แพงก็คือคิดพันหนึ่งพันหรือหนึ่งหมื่นสองพันนี่แหละ ถ้าเกิดสปอนเซอร์ผมยังไม่ได้ปรึกษาสปอนเซอร์แต่ผมประกาศก่อนเพราะว่าเขาแจ้งความจนว่าอาจารย์ที่ช่วยเตรมที่น้องช่วยเต็มที่หนูช่วยเต็มที่แต่ถ้าเกิดขาดนิดๆหน่นนนนอยๆผมอาจจะออกเองหรืออาจจะมีใครมาร่วมอุมปถัมภ์ผมก็จะขออนุญาตขึ้นวันที่ผมสอนว่าอ่าบุคคลนี้นะเขาเป็นสปอนเซอร์ให้เรานั่นแหละครับเพราะว่าเป็นสินน้ำใจเขาก็ให้ใจเราเต็มร้อยเหมือนกันนะครับส่วนใครจะเอา น้ำมาเพื่อครั้งที่แล้วคือสองคนพิการทางสายตานะครับเขาก็เอาน้ํามาให้พีพ,พีน้องเอาน้ํามาแจกเอาข้าวมาให้พีพีบางท่านเอากระเป๋ามาแจกน,นั่นคือคนพิการทางสายตานะครับเดี๋ยวไงเจ้จาจะประกาศข่าวนี้บ่อยๆเ <kaikki> พราะว่าเดิมครับให้กันด้วยใจชั่วโมงนี้ช่วยได้ก็ช่วยกันไปนะครับจะได้เอาไปบุญต่อบุญพูดงี้ดีกว่าครับ แล้วก็มาเริ่มกันเลยครับวันนี้ครับเปิดโชค12ราศีประจำที่16นะครับสิงหาคม2566ง่ายมากครับถ้าเกิดใครรู้โหราศาสตร์ใครยังไม่รู้ก็ลองเข้าไปเรียนในช่องทางรวมมงคลชีวิตนะครับแต่เช่นเคยครับอย่างที่บอกว่าคำพีแก้เสริมเติมแต่้วยตาไม่จะเป็นต้องเก่งโหราศาสตร์เพียงรู้ว่าดาวทิศด,ดาวจันทร์ดาวคารเลขอะไร สีอะไรเท่านั้นคุณก็สามารถแก้เสริมเติมแต่งดวงตาด้วยตัวคุณเองเรามาเริ่มกันเลยครับวันนี้เปิดโชคนะครับอันนี้คือหนึ่งอย่างที่พี่พเพื่อนๆหรือ,อว่าช่วยทําให้น้อยอักเกยียนง่ายมากครับเพราะใครคนลุ้งโหราศาสตร์ก็คือใช้กระดุมพระและโชคของแต่ละราศีเรามาเริ่มกันที่ราศีสิงห์นะครับขอโทษนะเดือนสิงหาแต่ราศีเมษ ดาวอะไรที่มีผลกับชาวราศีเมษบ้างโชคของคุณเดินตามเส้นทางนั้นดีสุดลงทุนน้อยแต่ได้กำไรงามนะครับอันดับแรกนะครับก็คือดาวที่ให้โชคคุณคือดาวขานเลขสามและดาวพฤ้นัดเลขห้าคนที่ให้โชคคุณมีใครบ้างมีช่างต่างๆเด็กอาชีวะคนปั่นจักรยาน รถไฟเรือเมลีเกตำรวจเช่นมีบาร์โคติดไหมผมซ้อนบินมอเตอร์ไซค์เนี่ยเลขท้ายของบินมอเตอร์ไซค์เป็นเลขอะไรเนี่ยครับคนให้โชคคุณต่อมานะครับคือเกจิอาจารย์ฤศีชีพัยผู้ส่งสินรวมไปถึงโอนวิศวะนั่นเองเพราะอะไรถือว่าเป็นครูบาอาจารย์นะครับที่คอยบอกกล่าวหรือแนะนําสีดีให้กับทุกท่านแล้วก็สถานที่นะครับมีเห็นเคยครับมีรถไฟเรือเมลิเกตํารวจ คุณไปยืนปลายรถเมย์แต่ถ้าเกิดขึ้นต้นวยป้ายจะเป็นดาวพุธแต่ถ้าเกิดเห็นรถเมย์เลข35วิ่งผ่านเลข18วิ่งผ่านนั่นก็คือสถานที่อันเป็นมงคลสำหรับคุณและก็อีกสถานที่หนึ่งก็คือต้นไม้ใหญ่คุณจะไปยืนมองต้นไม้ผิวเขไหวใบสวยก็ได้ครับต้นโพก็ได้ต้นซักก็ได้ต้นอะไรตามที่ถือว่าเป็นต้นไม้ใหญ่จะเอาแป้งเป็นรูปเป็นคำทักนิดทักหน่อยก็ เกิดมากเกิดผลได้เช่นกันครับเพราะว่าทุกวันที่ผมทําคือผมจะตั้งเจตฐานบอกต้นไม้มงคลประจําตัวผมทุกวันถุกปันเช่นกันนะครับต่อมาเลยครับรชาวราศีพฤษภนะครับ,บ,รกกรบไอรบ้างที่เป็นคนให้โชคคุณก็คือพ่อขาแม่ขานะครับต่อมาคือศิลปินหรือดาราที่คุณชื่นชอบโอ้หตักเลซ่ามาก รักนาเดตมากเนี่ยครับคุณก็เอานั่นเลยรักนายามากเนี่ยครับคุณชอบคนไหนเอาวันเกิดเขาเป็นที่ตั้งได้เลยหรือโอ้วันนี้จะไปทัวร์คอนเสิร์ตวันนี้จะมาแสดงละครวันนี้กี่โมก่ยาไม่ยากครับเพราะอะไรโชคเป็นโอกาสของคุณเสมอส่วนสถานที่ละ่ะมีท่าน้ําตลาดนัดตลาดสดซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านขายเพชรร้านขายพลอยหรือโรงละครต่าง ลองแม่เดียนผ่านไปคุณก็มีโชคได้เหมือนกันครับมาดูต่อครับสําหรับชาวราศีเมถุนนะครับสถานที่ใดบ้างใครบ้างก็คือบุคคลก่อนนะครับชาวต่างชาติตาา่างภาษาพอดูหรือนักพยากรณ์นะครับส่วนบุคคลอีกหนึ่งคนที่เป็นดาวประเกตคือคนหน้าผากกว้างๆหวัวโนกโนกเหมือนผมเลยครับหรือคนคนนั้นนะครับใต เสื้อสีขาวแบบโอโม่บนพื้นหลังเนี่ยเสื้อตัวนี้ครับโอโม่้้าขมุกขมัวไม่ได้นะครับแล้วก็สถานที่มีเทคุพับบาหรือตรงไหนก็ตามที่คนโอ้โหเยอะแยะมากมายที่เขาไปกราบไหว้สักการะบูชาเช่นอะไรบ้างสมุติสมุตินะเช่นวัดศรีสะทองวัดวัดเอ่อวัดพนันเชิงเนี่ยครับ หรือรวมไปถึงสถานที่ที่คนเยอะแยะมากมายแต่เน้นครับเน้นความเชื่อความศรัทธาเจ้าคงเจ้าไขได้หมดนะครับขอให้เราเชื่อว่าคนคนนี้และวัดนี้แหละปังทุกรอบที่ฉันไปนี่แหละครับเป็นที่มาของโชคุณแล้วก็มีอีกฐานที่คือศาลเจ้าหรือชุมนุมเทพชุมนุมฟ้าได้หมดครับมาดูต่อครับสำหรับชาวราศี กรกฎนะครับเมื่อกี้นี่ราศีเมถุนนะต่อมาราศีกรกฎมีใครบ้างให้โชคเรามีดารานางแบบหรือคนขายเพชรขายพลอยได้หมดครับแล้วก็มีใครอีกมีหมอมีพยาบาลมีพ่อมดหมอผีผมไม่ต้องขนาดนั้นครับเอาคุณหมอเอาคุณพยาบาลเป็นที่ตั้งก็พอบังเอิญว่าถ้าเกิดเรามีโอกาสไปโรงพยาบาล หรือสถานที่อนามัยเงี้ยเราก็อ่าพี่หมอนั่งโต๊ะอะไรนั่งห้องอะไรอารมณ์แบบเนี้ยก็ถือว่าเป็นผู้ซึ่งนำพาให้โชคกับคุณได้เช่นกันส่วนสถานที่มีรนาคารห้างสรรพสินค้าหรือเราคอกเทล้าประมาณนี้ก็คือสถานที่ดูดีหรูหราโอโถงนั่นเองนะครับส่วน สถานที่มีเี่ไหนได้บ้างอีกมีมูลรทิเช่นผมไปทําบุญลงศพประจําเนี่ยครับปัดหัวลมพงหรือคุณมีโอกาสก็ไปโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยก็เป็นสถานที่เปิดโชคคุณได้เช่นกันรู้ต่อครับสําหรับชาวราศีสิงนะครับมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือบินไปเสร็จถือว่าผมไปกินร้านสุก,กี้เอมคนะครับไปเสร็จเขาถือว่าใช้ได้ ร้านวัสดุที่เกี่ยวกับวัสดุอะไรเกี่ยวกับโอ้ของเก่าของแก่ของเก็บของโบราณเราเดินขึ้นไปนะว่าโอ้ที่นี่นะเป็นแหล่งขายของเก่ามีวัสดุเยอะแยะมากมายกองพอเนินแบบเยอะๆนะไม่ใช่โอ้กองอยู่สองชิ้นไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรถือว่าเยอะมากๆหรือสถานที่มีที่ไหนบ้างมีโรงพิมพ์ไปซนีหรืออีนนั่นแหละครับหรืออะไรบ้างตลาดนัดตลาดสด สุดท้ายคือโรงพักหรือโรงรับจำนำไม่มีใครอยากไปหรอกเนาะแต่เราก็สามารถไปได้เช่นไรรงรับจำนำนะครับหรืออีกแหละไปสถานที่เก่าแก่บาาโบราณพวกคุณอยู่ตรงนั้นแน่นอนครับมาดูกันต่อครับสราชาวราศีกันนะครับสถานที่มีอะไรบ้างบ้านผู้ใหญ่บ้านหรือสถานที่ราชการ เราก็ไปถามเลยพยาบ้าลพยาบ้าลดีไหมกำนันกำนงกำไหนอบ,อบตองอบตหรือโต๊ะทำงานเราเนี่ยครับดีนักแลนะครับและที่ต่อมาใครได้บ้างให้โชคเราก็คือศิลปินอีกเช่นเคยครับหรือดารานักร้องที่เราชื่นชอบที่เราโปรดปรานนั่นเองนะครับส่วนสถานที่มีร้านนาฬิกาสถานที่ราชการมีร้านขายเครื่องเพชรเครื่องพลอย เดดดิ่งสุดโต่งสุดิโอร้านสปงสปาร้านทำเร็บได้หมดครับผมรูม่ต่อครับสำหรับชาวราศีตุลนานะมีใครบ้างมีภรรยามีลูกจำวันเกิดพยาไม่ได้ก็เอาวันเกิดแม่วันเกิดแม่ไม่ได้ก็เอาวันเกิดลูก่ะครับคนใดคนหนึ่งก็ได้ที่เราบอกว่าเออนี่แหละถามทีไรเฮงทุกทีอารมณ์แบบนั้นนะครับแล้วก็แบง หรือว่าพนักงานแบงก์เวลาเราเดินไปเนี่ยเรากดออดปืดนมเบอร์ออกมาแล้วพอเบอร์เนีเขาก็กดเรียกทีนึงว่าเอามาโต๊ะนี้นะมาช่องนี้นะแล้วก็เอาช่องนั้นโตะนั้นนะครับเป็นที่เปิดโชคหรือเลขมงคลของเราได้เลยส่วนสถานที่มีร้านนวดร้านสปาร้านอะไรเกี่ยวกับของกินที่แบบเรียกว่าเยอะแยะมากมายก็คือโรงอาหารนั่นเองครับ แล้วก็อีกสถานที่คืออาคารครับลองไปเปิดโชคคุณดูต่อมานะครับชาวราศีพิจิกนะครับมีที่ไหนบ้างมีชาวไร่ชาวนาชาวสวนรวมไปถึงพนักงานโรงงานแล้วก็นักล้องหรือเรียกว่าเหมือนเดิมนครับเลขโคงง่ายๆให้ได้ที่รอเหลามีขนดกสวยดูดี คิวสวยหรือว่าโอ้แต่งตัวนี่แมทกันเลยเราเดินไปเลยซอรตเลอรี่ใครรอใครสวยที่สุดใครที่แบบโอ้แต่งตัวแบบดูดีดูดีครับเอาคนนั้นเป็นหลักกันเลยครับต่อมาเลยครับสถานที่มีกรมที่ดินได้ไหมได้เหมือนกันเพราะอะไรขึ้นต้นด้วยอะไรที่แบบกอมที่ดินไปนั่งรอนะนาน,น,านอย่างเงี้ยครับบางครั้งเนี่ยแม่ผมแก่มากอายุมากลามากเป็นโรคหัวใจด้วยเชื่อไหมครับ ไปกรมที่ดินนะครับเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาต้องอะไรไปตีห้าเลยครับเรื่องจริงนะเนี่ยไปตีห้าไปโอนที่ดินกันที่บุรีรัมย์ไปเลยครับไปเดี๋ยวช้าโอ้โหตกใจคนนั่งรอเป็นแถวยาวเหยียดครับเชื่อไหมครับเสร็จตอนห้าโมงเย็นไปตีห้าครับเสร็จตอนห้าโมงเย็นเราก็มันมีอะไรพิเศษคนนั้นหรือเปล่าดังนั้นให้ดูว่าเวลาไปกรมที่ดินเนี่ยคิดในใจอย่างผมนะ ต้องมีพิเศษเกิดขึ้นพูดมากไปได้เดี๋ยวเขาว่าแกอย่าหาเรื่องฉันนะรู้กันเป็นการภายในเนะครับต่อมา,ม,า,ามีร้านอะไรบ้างมีร้านอะไรเกี่ยวกับร้านของสวยๆง,งามๆร้านแบรนด์เนมร้านอนัญมณีร้านเพชรร้านพลอยร้านอะไรที่มันดูดีดูหรูนั่นแหละยืนตรงนั้นเลยครับไม่ใช่สิ่งหนึ่งสินใดแต่เราสามารถที่ว่าเออถือว่าในหมู่บ้านเราเนี่ยมีบ้านเนี่ยสวยที่สุด สามารถไปยืนได้ไหมยืนได้เหมือนกันครับอ่าคนไม่เคล็ดลับง่ายๆถ้าเกิดใครฟังโหวนวิศวะบ่อยๆมาดูต่อครับสำหรับชาวราศีธนูนะครับเช่นเคยครับดาราโปรดของคุณเอโอที่รักจา๋าเกิดอะไรเกิดวันอะไรเกิดที่ไหนเกิดจังหวัดอะไรหรือว่าโอ้เกิดที่จัง,จงหวัดสระบ,บุรีนะดูซิว่าเป็นลำดับอะไรของประเทศก็ได้หมดนั่นเองครับเพราะเรารักแฟนเรามากนั่นเองต่อมานะ คนที่ให้โชคคุณมีใค่อีกคนผมขาวๆบนหัวพิศวะเนี่ยได้เหมือนกันนะหรือชาวต่างชาติตาา่างภาษาก็ได้เช่นกันนะครับหรือผู้ทรงศิลก็ได้เช่นกันนะครับส่วนสถานที่มีร้านเสริมสวยร้านเวดดิ้งซิลิโอร้านสปาร้านเพชรร้านพลอยรวมไปถึงโบสถ์วัดป่าอารามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นมงคลที่คุณเชื่อและศรัทธาต่อมาครับชาวราศีมังกรนะครับ มีสถานที่อะไรบ้างมีร้านอาหารหรือร้านนวดนะครับหรือศูนย์เด็กเล็กแล้วก็มีอู่ซ่อมรถเกี่ยวกับเด็กชงเด็กช่างร้านซ่อมรองเท้าร้านซ่อมนาฬิกาขอให้ขึ้นต้นด้วยซ่อมนะครับได้หมดเลยส่วนใครโชคมีแม่บ้านลูกรักหรือสัตว์เลี้ยงที่น่ารักรอครับจำวันเกิดจำวันพาแกไปโรงพยาบาลได้ หาแกไปตัดผมได้ก็ถือว่าเป็นเลขมงคลได้เช่นกันแล้วก็สถานที่ไปแล้วอีกอย่างหนึ่งคือวิ่งมอเตอร์ไซค์หรือเราไปยืนรอรถเมยนะรถเมย์ไหนที่ขับผ่านวิ่งเร็วมากสายหนึ่งแปดเนี่ยโอ้โหวิ่งไม่เหยียบเบรกเลยแล้วก็เอาหมายเลขของรถไฟเ,เรือเมย์ลิเกตำรวจเป็นที่พึ่งของเราเฮงๆปังๆแน่นอนมารู้ต่อครับสำหรับชาาราศีกุม เลขอะไรเนาะมงคลมงคลครับเอาสถานที่ก่อนเลยโรงงานหรือทุ่งโล่งกว้างนะครับและรวมไปถึงร้านทองส่วนคนในโชคก็มีสาวโรงงานหรือคนที่แบบทำงานประจำประจำเนื้อน้อยทุกน้อยถูกบังคับจิตใจน้อยนั่นคือความรู้สึกของดาวเสารเลข7ส่วนเล็กก็ได้ครับหรือ เด็กพิเศษเรียกว่าเด็กออทิสติกหรือโอ้โหเด็กคนเนี้ยฉลาดเป็นกรดอย่างเงี้ยครับหรือเรากำลังเดินไปซื้อตุลี่อย่างเงี้ยมีใครคนนึงอุ้มเด็กนา่กนา,รกนารักน่ารักเนี้ยครับดูแบบโอ้โหโห่เฮ้งดีหน้าผากกว้างหัวเถิกไม่มีผมมีผมอะไรเงี้ยครับอารมณ์แบบว่าเด็กอัจฉริยะหรือเด็กผู้มีบุญมาเกิดถือว่าเป็นบุคคลในโชคคุณได้เช่นกันมาดูครับราศีสุดท้าย ราศีมีนนะครับเลขมงคลก็ตามนั้นเลยนะครับส่วนสถานที่มีรถไปเรือเมลีเกตตำรวจหรือพี่ตำรวจก็ได้พี่ตำรวจนิสัยดีเยอะแยะมากมายเห็นขับรถปานเอ้ยพี่ตำรวจนั่งขับรถมอเตอร์ไซค์คันนี้นี่เลขมงคลสำนวนนั้นเลยนะครับต่อมาอคือหมอดูหรือคนที่แบบคำนวณแบบเชี่ยวชาญหรือนักโหราศาสตร์นักพยากรณ์ได้หมดครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกครับเช่นเคย คุณสามารถที่จะซื้อคัมภีร์เล่มนี้ครับไปคำนวณได้เช่นกันครับอย่าลืมนะอันเนี้ยสำหรับคำนวณเองที่ไปออกบอกไปถูกผมชอบนะครับส่วนสถานที่มีอู่ซ่อมรถร้านซ่อมรถร้านเย็บปักถักร้อยร้านชงร้านทุนได้หมดแล้วก็สถานที่ที่ไหนศักดิ์สิทธิ์และคุณศรัทธาไปตรงนั้นเลยครับนี่คือการคำนวณ เปิดโชคประจำวันที่16สิงหาคม2500ันโชคอยากจะบอกทุกท่านว่าเวลาเราจะเปิดโชคนะครับถ้าเกิดเราผูกดวงลองเข้าเว็บไซต์ดวงมงคลชีวิตดูครับว่าดาวโชคเราอยู่ไหนเราพึงไปตามหาดาวโชคของเรายกตัวอย่างคือว่าดาวโชคของผมนะเป็นดาวเสาเลขเจ็ดผมก็ต้องหาแหวนพอยที่เสริม ดาวสาวผม 1. ก็คือสีแดง 2. ก็คือสีเขียว 3. ก็คือสีนาหรือผีสีพิงโกโสโกมาสวมใส่ที่นิ้วสีคางซ้ายเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มอ,อำนาจให้ดาวสาวว่าเฮ้ยแกสึมเวลาที่ฉันต้องเปิดโชคนะถเวลาฉันต้องมีโชคนะเรว่าหนุนดาวโชคกับเราให้เข้มแข็งนั่นเองดังนั้นง่ายมากครับคิดไปออกบอกไม่ถูก ู่มือเล่มนี้ครับคือคำพีเสริมเติมแต่งโดยตาที่คุณไม่จําเป็นต้องรู้โหราศาสตร์แต่คุณสามารถประยุก์ตใช้โดยการสวมแหวนหรือมาเสริมเติมแต่งโดยตาตั้งแต่หัวคอบ่าไหลจนไปเท้าหรือให้ภูมิมจุ่วยห้องคุณบ้านคุณที่ดินของคุณคุณสามารถดิขิตด,ดาวด้วยตัวคุณเองวันนี้ผมขออีกท่านนะครับ รวยรวยเฮงเฮงปังปังมิเตพาหูอาติเงินทองหลั่งไหลมาดังวาลินคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดดีทำดีและก็ที่สำคัญนะครับฝากติดตามผมและทีมงานด้วยครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ